นี่นะแม่นแม่นเอาวันนี้คุณหมอจะมาเปิดดวงรายเดือนธันวาคมของชาวราศีธนูนะคะผู้ที่เกิดวันที่16ธันวาคมถึง15มกราคมท่านใดสนใจเปิดดวงนะส่วนตัวจองคิวล่วงหน้าทักมาตามนี้เลยนะคะ Facebook หมอนีน่าแม่นแม่นและอาจารย์นีน่านะคะค่ะก็เดี๋ยวคุณหมอขอแนะนำเป็นอัญมณีเสริมดวง12ราศีตัวนี้เป็นกำไรนาคราชคาบแก้วนะคือมีชิ้นเดียวในโลกนะคะงานจะสวยมากนะคะเพราะอาจารย์ทำแค่ชิ้นเดียวตัวนี้เป็นทองคำแท้นะนะเป็นทองคำแท้นะคะสวยมากนะคะตัวสวยมากนะอันนี้มีชิ้นเดียวในโลกนะแล้วก็เป็นกำไรนาคราชนะตัวนี้เป็นทับทิมนะเดี๋ยวเรามาอันนี้จะเสริมดวงการค้าการขายดีนะเจรจาอะไรเงี้ยดีค่ะขายดีความรักดีด้วยนาคราชชาวราศีธนูวันที่1ถึงวันที่10โอ้ท่านมีโอกาสตั้งครรภ์มีบุตรนะการเงินการทองชาวราศีธนูดีนะมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่นะการค้าขายเป็นจังหวะที่ดีและการลงทุนมีโอกาสเดินทางไกลนะชาวราศีธนูนะค้าขายดีลงทุนดีถ้ามีโอกาสเดินทางไกลไปต่างจังหวัดต่างประเทศอาจจะไปเรียนต่อไปศึกษาไปดูงานนะชนะใครที่ประดิษฐ์คิดค้นเนี่ยเป็นนักเรียนเนี่ยจะชนะการประกวดนะแข่งขันด้านใดๆก็จะชนะของชาวราศีธนูนะแต่ท่านเป็นผู้หญิงที่เก่งนะถือดาบนะฟาดฟันฝ่าอุปสรรคด้วยตัวของท่านเองสำหรับชาวราศีธนูนะเหนื่อยก็ต้องสู้เพราะว่าท่านมีภาระครอบครัวที่ต้องแบกรับของชาวราศีธนูนะจะได้เงินค่าคอมมิชชั่นจากการเป็นนายหน้าขายที่ดินนะเป็นนายหน้าขายบ้านขายรถอะไรอย่างนี้หรือเป็นเซลล์เนี่ยจะได้เงินนะอุปสรรคต่างๆที่ราศีธนูเจอเนี่ยมันจะขี้คายมีโอกาสพาครอบครัวไปเที่ยวนะฮันนีมูนนะนี่แต่ชาวราศีธนูวันที่21ถึงวันที่25ต้องระมัดระวังการเงินติดขัดนะการเงินช่วงนี้เนี่ยช่วงนี้จะเงียบๆหน่อยนะการค้าการขายอะไรนี้ชาวธนูจะเงียบๆอยู่นะเป็นหนี้เป็นสินเครียดนะชาวราศีธนูต้องระวังการกู้เป็นหนี้เป็นสินการกู้ยืมนะหรือว่าจะมีคนมาขอความช่วยเหลือขอยืมเงินขอยืมอะไรจากท่านของชาวราศีธนูนะวันที่21ถึงวันที่25นะได้ไพ่เด็ดปีศาจขึ้นก็ต้องระมัดระวังนะยืมแล้วไม่ได้คืนโดนโกงนะเนี่ยมีโอกาสไปกินเลี้ยงสังสรรค์เดินทางนะของชาวราศีธนูนะมีการมีความก้าวหน้าได้รับตำแหน่งนะของสำหรับชาวราศีธนูในช่วงวันที่21ถึงวันที่25วันที่25ถึงวันที่31มันมีชาวราศีธนูนี้จะต้องระวังเรื่องความรักนิดนึงถ้าเป็นท่านผู้หญิงเนี่ยจะมีความรักเข้ามาเยอะชาวราศีธนูเนี่ยนะมีรักแล้วมีเป็นทุกข์มันเป็นรักสามเศร้าของชาวราศีธนูชาวราศีธนูต้องการกู้เงินธนาคารมาก้อนใหญ่เพื่อมาหมุนเงินใช้หนี้สินบางอย่างที่ท่านมีอยู่นะมันจะมีภาวะเป็นหนี้จากอสังหาริมทรัพย์ที่ท่านไปซื้ออยู่ซื้อบ้านซื้อคอนโดอะไรอย่างเงี้ยมันมีหนี้เพิ่มและชาวราศีธนูเนี่ยต้องระวังการเซ็นสัญญานะให้ดีนะเกี่ยวกับการกู้หนี้ยืมสินเนี่ยระวังดอกเบี้ยโหดๆสำหรับชาวราศีธนูนะต้องระวังแล้วก็ผู้ชายจะสร้างปัญหาให้ชาวราศีธนูถ้าผู้หญิงมีความรักเนี่ยมันเหมือนว่าให้ระวังผู้ชายผิวดำท้วมจะสร้างปัญหาให้กับชาวราศีธนูนะแล้วก็แต่ส่วนผู้ชายที่ท้วมอายุ40ขึ้นไปผิวขาวเนี่ยดีนะให้ลาภผลดีเลขนำโชคได้เลข62นะคุณหมอก็ขอฝากรายการด้วยพระพิฆเนศพยากรณ์แต่คุณหมอก็จะทำเป็นแค่12ราศีนะแล้วก็ฝากผลงานรายปี2560นะพ่อหมอนีน่าต้องแบ่งเวลาไปทำธุรกิจส่วนตัวนะคะในเครือของนีน่าจิวเวลรี่นะจำหน่ายเพชรพลอยทองคำนะส่งต่างประเทศถ้าท่านใดที่สนใจนะ
จะเปิดดวงก็ต้องนัดคิวล่วงหน้านะก็คุณหมอก็ฝากผลงานด้วยนะคะขอบคุณค่ะ